นี่ครับมาดูบอนไซหนามพรมนะครับต้นนี้ของแมกไม้บอนไซนะครับดูรากสวยมากนะครับโอ้โหหนามพรมนี้จัดรากได้ขนาดนี้เลยนะครับหนามพรมเกาะหินสวยงามจริงต้นนี้ติดรางวัลด้วยนะครับโอ้โหมาดูบอนไซหมากเล็กหมากน้อยต้นนี้นะครับสวยมากนะครับต้นนี้เตรียมไปงานประกวดที่ราชบุรีแล้วก็ติดรางวัลด้วยนะครับสวยมากนะครับเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับไซส์กำลังพอดีแล้วก็ใบเขาเล็กมากนะครับของสวนแมกไม้บอนไซนะครับของปัสมรานครับสวยมากต้นนี้มาดูบอนไซตะโกต้นนี้นะครับสวยงามเก่าแก่มากนะครับกระถางบางนิดเดียวนะครับดูความเก่าแก่ของเขาครับโอ้โหต้นนี้ใบอ่อนสวยงามมากนะครับกิ่งก้านเป็นแนวออกเอ็นชายนะครับสวยงามทีเดียวบอนไซตะโกนะครับที่งานราชบุรีนะครับต้นนี้สวยจริงๆนะครับต้องกดหน้ามันลงมาไม่เราต้องดันไปข้างหลังก่อนแล้วก็คุยดินข้างในออกมาเพราะว่ามันใส่ไปตอนนั้นใส่ไปเยอะเกินเนี่ยใส่ไปเยอะเกินต้นใหญ่นะโพต้นนี้บางแต่งให้ขอบพร้อมทุกอย่างนี่ครับมาดูบอนไซโพต้นนี้นะครับของพี่กิจจานะครับกิจจาบอนไซสมุทรปราการนะครับต้นนี้พี่กิจจาเปิดไว้ 55,000 บาทงั้นครับโอ้โหเป็นต้นโพที่ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับต้นนี้เอามาให้ชมนะครับนี่ครับจะพามาดูบอนไซโพนะครับต้นนี้โอ้โหของพี่กิจจานะครับกิจจาสมุทรปราการนะครับต้นโพนะครับเป็นต้นโพทั่วไปนะครับโพข้างทางนี่ครับแต่ว่าเอามาทำเป็นบอนไซนะครับสวยงามนะครับต้นนี้ใบอ่อนเขาจะเป็นออกส้มๆนะครับนะครับก็เอามาสร้างเป็นบอนไซนะครับแล้วก็มีต้นเล็กๆมารับอีกต้นหนึ่งนะครับก็ดูแบบอยู่ในป่าธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับต้นนี้บอนไซโพนะครับสวนพี่กิจจาสมุทรปราการนะครับนี่ครับใครกลัวบอนไซหักใช่อาจารย์หนุ่มเหยียบเลยเหยียบบนหัวเขียงเหยียบบนหัวเขียงอ๋อดูครับอย่างนี้เลยนะเหยียบบนหัวเขียงอ๋อเนี่ยเรากลัวกิ่งหักไม่ใช่เลยเหยียบได้เลยดูครับยอดอ่อนต้นใหญ่มากปอทะเลต้นสนพี่ยังปีนไปตัดเขียงข้างบนเลยปีนไปตัดอย่างนี้เลยอาจารย์นมนี่เพื่อพางแสงเพื่อโตโน่เลยนี่ครับมาดูความสวยงามนะครับของบอนไซสาวิตรีนะครับใครมีก็ลองเอามาทำดูนะครับก็การสร้างก็น่าจะไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับดูรากนะครับน่าจะเป็นไม้ขุดนะครับไม้ขุดนี่ครับสาวิตรีก็จะมีดอกเป็นช่อเป็นชั้นอย่างนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีหนามเหมือนเฟื่องฟ้านะครับก็ใครที่ชอบชมดอกนะครับสวยๆก็ลองเอามาทำดูนะครับเอามาทำดูสวยงามจริงๆต้นนี้ดอกยังออกไม่หมดนะครับไอเดียการทำมะขามเพาะเมล็ดนะครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ในกระถางบางๆอย่างนี้เลยนะครับเหมือนป่าจริงๆเลยนะครับเหมือนป่าจริงๆเลยนะครับมีหลายต้นมากนะครับเอามาทำนี่ครับป่าใหญ่เลยนะครับกระถางบางนิดเดียวสวยงามนะครับเป็นไอเดียนะครับใครอยากทำมะขามสวนป่านะครับก็เอามาทำแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับสวยเลยแหละนี่ครับข้างบนก็เป็นพุ่มเป็นช่อนะครับสวยๆบอนไซมะขามนี่ครับกำลังแตกใบอ่อนเลยนะครับแตกใบอ่อนเลยโอ้สวยมากนี่ไอเดียการทำนะครับก็ลองทำดูนะครับตัวนี้อยู่ที่สวนระพีพัฒน์ตลาดไก่คู่นะครับมาดูครับพุทธผาต้นนี้นะครับใครไม่เคยเห็นพุทธผาสวยๆนะครับต้นนี้เป็นไซส์คนเดียวยกนะครับสวยมากนะครับซ่าเขาโดดเด่นมากนะครับต้นนี้ดูได้ทั้งสองหน้านะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังก็แล้วแต่จะเล่นนะครับแต่สวยจริงๆนะครับนี้ซากยังธรรมชาตินะครับซากยังไม่ได้ทำนะครับดูแต่ว่าก็ดูมีความเก่าแก่นะครับอายุต้นนี้ก็น่าจะเยอะมากแล้วด้วยนะครับดูซากเขาถ้าทำซากดีๆก็น่าจะสวยอีกต้นหนึ่งเลยนะครับต้นนี้นะครับพุทธผานะครับ
ดูความอลังการความเป็นซากของเขาสวยจริงๆนะครับเอามาให้ชมนะครับนี่ครับวันนี้จะพามาชมนะครับบอนไซคิวนะครับเป็นเชอร์รี่แคร์นะครับของพี่หมีนะครับสวนใบเงินโคราชนะครับใสน่ารักน่ารักนะครับมีเยอะนะครับสวนนี้อยู่ที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสโคราชนะครับไปดูกันได้นะครับสวนขี่ตรงเข้าไปสวนอยู่ท้ายสุดของตลาดนะครับมีไซส์น่ารักน่ารักเยอะนะครับบอนไซไซส์จิ๋วหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักพันมีเยอะนะครับมีไซส์แบบนี้ก็เยอะนะครับที่พี่หมีทำไว้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับน่ารักดีเอามาให้ชมครับมาดูพุทธผาป่าต้นนี้นะครับต้องบอกว่าคลาสสิกมากนะครับต้นพุทธผามันเป็นอะไรที่คลาสสิกจริงๆนะครับด้วยเอกลักษณ์ลำต้นของเขาแล้วก็ซากของเขานะครับเขาจะมีซากที่สวยนะครับผมเห็นเกือบแทบทุกต้นนะครับจะซากสวยมากนะครับมันเป็นซากธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ทำเองนะครับมนุษย์ไม่ได้ทำนี่แล้วกิ่งที่เห็นนั่นคือกิ่งเป็นๆด้วยนะครับนี่ที่ชี้ออกมานี่ครับซากเขาสวยงามนะครับต้นพุทธผาต้นนี้คลาสสิกมากนะครับของสวนพี่หมีนะครับสวนฟ้าใสตลาดสวนใบเงินตลาดต้นไม้ฟ้าใสโคราชนะครับครับมาดูบอนไซมะเดื่อก่อหินต้นนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไซที่กำลังน่ารักมากนะครับนี่คือมะเดื่อนะครับมะเดื่อก่อหินนะครับสวยๆเลยนะครับสวนพี่หมีนะครับสวนใบเงินอยู่ที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสนะครับที่โคราชนะครับนี่ครับมีเยอะนะครับสวนนี้ไม้สวยๆเยอะเลยนะครับก็เป็นของพี่หมีนะครับของคนเก่าแก่ของชมรมมอไซค์โคราชเรานี่เองนะครับนี่ครับมะเดื่อไซกำลังคนเดียวยกสบายเลยนะครับผมลองยกดูแล้วนะครับต้นนี้สวยงามนะครับบอนไซมะเดื่อครับวันนี้จะพามาดูนะครับลิ้นซามนะครับดอกสวยๆนะครับต้นนี้เป็นลิ้นซามก่อหินนะครับโอ้โหกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับดูหินที่เขามาเกาะนะครับสวยจริงๆนะครับยิ่งดอกยิ่งสวยนะครับลิ้นซามครับมาดูต้นนี้ครับต้นหูลิงโอ้โหต้นหูลิงก็ทำได้สวยขนาดนี้เลยแถวอีสานเยอะนะครับแถวอีสานเยอะนี่ใบเขาใบเขาแล้วก็ต้นนี้ทำซากด้วยต้นไม่ใหญ่นะแต่ว่าทำได้สวยงามนะครับหูลิงนะครับหูลิงโอ้สวยสวยถามไปแล้วใครข้อข้องใจใบสวยจริงมาดูความสวยงามนะครับของบอนไซเฟื่องฟ้านะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับโอ้โหนี่อยู่ที่งานลาดลีนะครับเป็นบอนไซเฟื่องฟ้าที่สวยมากอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะดอกนะครับดอกสวยมากนะครับผมชอบดอกเขาดูครับความเก่าแก่นะครับใครมีก็ลองเอามาทำดูนะครับเฟื่องฟ้าที่อยู่ตามรั้วบ้านตามตรงไหนลองเอามาทำดูครับนี่สร้างมูลค่าได้เป็นหมื่นนะครับนี่ครับมาดูบอนไซเข็มต้นนี้ครับโอ้โหสวยงามมากนะครับต้นเข็มต้นนี้ต้นใหญ่นะเข็มแดงเรานี่แหละเจ้าของสวนนะครับมาใส่เข็มสวยมากอันนี้คือทะเลครับเข็มมีหลายต้นนะครับนอกจากต้นนี้แล้วก็ยังมีต้นนี้อีกต้นนี้แล้วก็อีกต้นนึงนะครับอีกต้นนึงครับมาดูบอนไซเบี้ยเศรษฐีต้นนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเบี้ยเศรษฐีที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะครับต้นนี้ไซกำลังน่ารักนะครับอยู่ในกระถางกินที่สวยมากนะครับพี่กิจจานี่ใส่กระถางนี่สวยทุกต้นนะครับนี่ครับบอนไซไซน่ารักของพี่กิจจามีเยอะนะครับสวนบอนไซกิจจาที่สมุทรปราการนะครับบอนไซเบี้ยเศรษฐี
สวัสดีครับวันนี้ถนนสายใหม่นะครับวันนี้จะพามาชมความสวยงามนะครับของบอนไซเพมหน้าด่างต้นนี้นะครับโอ้ว่าบอนไซเพมหน้าทำบอนไซได้สวยแล้วบอนไซเพมหน้าด่างลีลานะครับยิ่งสวยนะครับดูครับต้นนี้คือต้นเล็กๆนะครับไม่มีอะไรแต่ว่าดูความคลาสสิกเขาครับสร้างออกมาได้สวยงามมากนะครับต้นนี้อยู่ที่สะเดานะครับของพันโทพิพิธหอมนานนะครับเป็นประธานชมรมบอนไซสะเดาจังหวัดสงขลานะครับต้นนี้ตั้งอยู่หน้าบ้านเลยนะครับสวยงามมากนะครับก็โชคดีนะครับได้ไปเห็นต้นนี้โอ้สวยคลาสสิกนะครับนี่ครับเอามาเป็นแนวทางนะครับเอาให้ทุกท่านที่อยากสร้างบอนไซนะครับต้นนี้เป็นแนวทางนะครับไม่ใหญ่แล้วก็จบเร็วนะครับลองสร้างดูนะครับสวยงาม